บพักผ่อนนอนเร็วๆอย่านอนดึกมากขอบคุณที่เต็นเป็นเต็นนะรักเต็นนะเว้ยโอ้ยเขินใครๆก็เรียกว่าลูกพี่นะคะนี่ก็เป็นความในใจจากแฟนๆถึงเจนิสบีน K48 ค่ะผู้ใส่ไมค์อาจจะยังไปไม่ถึงนะคะแฟนคลับเลยทำเป็นเพลงแบบนี้เลยลงโซเชียลนะคะมียอดวิวหลักแสนการันตีคะแนนนิยมที่มอบให้ทั้งใจค่ะเพลงแฟนคลับร้องเองแต่งเองรวมถึงเพลงนี้นะคะซึ่งปลื้มสุดๆเมื่อเจ้าตัวนำไปร้องโคเวอร์ด้วยนะคะชื่นใจจริงๆค่ะอย่างเพลงสายลมกับเครื่องบินกระดาษนะคะเพลงนี้อิงจากซิงเกิล365วันกับเครื่องบินกระดาษนะคะก็เป็นเพลงแรกที่เจนิสเป็นเซนเตอร์ด้วยนะคะความหมายดีๆที่แฟนๆเขามอบให้ก็บอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นสายลมใต้ปีกคอยพยุงยามไอดอลของเขาท้อแท้หรือว่าเวลาเจอกระแสดราม่าแรงๆค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังแล้วเพลินจังเลยนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นนักดนตรีมืออาชีพมาช่วยกันทำค่ะรวมตัวเฉพาะกิจในชื่อวงนะคะ Synage นั่นเองมีความหมายค่ะเพราะว่านำชื่อภาษาอังกฤษของไอดอลสาวเนี่ยมาเรียงกับหลังนะโอ้โหสร้างสรรค์ค่ะส่วนนักร้องนำก็มีการจัดออดิชั่นจริงจังด้วยคัดเลือกแฟนคลับเสียงดีนะคะมาแล้วก็คนไหนชนะก็ได้ร้องนะมีผลงานกันมาตั้งแต่ปลายปี2017ค่ะแต่ที่เห็นนี้เป็นการเดบิวต์แสดงสดครั้งแรกนะคะในปาร์ตี้วันเกิด18ปีมอบให้กับเจนนิสค่ะลูกพี่แห่งวง BNK48จริงเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครับแต่ว่าเรามารวมตัวกันเพราะว่าเรามีจุดประสงค์เพื่อจะทำเพลงแฟนซองให้กับเจนนิสเพื่อที่จะเป็นสื่อหนึ่งในการช่วยให้กำลังใจให้กับน้องด้วยแล้วก็คอยบอกว่าไม่ว่าน้องจะเจออะไรหรือว่าน้องจะต้องไปเผชิญกับอะไรที่มันดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ครับผมแต่ว่าก็ยังมีพวกเรามีแฟนคลับต่างๆมากมายที่ยังคอยสนับสนุนอยู่คือน้องอยากเป็นสัตว์แพทย์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอน้องมาเลือกทางนี้ปุ๊บเหมือนกับน้องก็อยากทำฝันอีกฝันหนึ่งของน้องซึ่งแค่ช่วงอายุนี้เท่านั้นที่จะทำได้เราได้เห็นความพยายามของน้องมาตั้งแต่แรกความตั้งใจที่น้องจะมาอยู่ตรงนี้มามอบความสุขให้กับพวกเราอะไรเงี้ยแล้วดูเป็นตัวของตัวเองงานนี้ลูกพี่ไม่ได้มาเองมาแค่สแตนดี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าติดงานหลักนั่นเองแต่แฟนๆนะหลายร้อยคนก็ถือโอกาสรวมตัวส่งของขวัญไปให้แล้วคุณผู้ชมดูนะคะมีนิทรรศการมุมเล็กๆด้วยเล่าประวัติไอดอลในดวงใจค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักนักร้องหน้าใสมากขึ้นเล่ากันตั้งแต่อายุแค่เพียง8ขวบนะคะเจนิสเขาฉายแววค่ะได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง8วันแปลกคนนะคะบทบาทนี้ทำเธอเข้าชิงสุพรรณหงส์ด้วยนะในบทบาทนักแสดงสมทบหญิงนะแต่โตขึ้นมานิดนึงค่ะมาเอาดีด้านการเรียนจนคว้ารางวัลด้านภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎเลยนะคะก็เลยไม่แปลกใจแล้วค่ะที่นักร้องหน้าใสเนี่ยเขามักจะเป็นรีไรเตอร์นะคะตรวจสอบข้อความก่อนสมาชิกทั้งหมดเนี่ยจะโพสต์อะไรขึ้นไปถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไม้หรือความหมายของคำถูกหรือเปล่าค่ะในวันที่ขึ้นลูกใหม่กำลังมาแรงแฟนๆก็ช่วยกันดันไอดอลตัวเองให้ยังอยู่ให้ได้นะคะอย่างนี้ค่ะขึ้นรถเมย์กันไปเลยนะเป็นแบนเนอร์วิ่งกันยาวๆค่ะสาย73กอผ่านบ้านใครบ้างนะคะแล้วก็ยังมีการเช่าจอยักษ์ใหญ่ฉายผลงานด้วยที่ห้างดังนะคะซึ่งการเพิ่มฐานแฟนคลับสำคัญมากกับการเติบโตของไอดอลค่ะความนิยมนี่แหละมีส่วนชี้ชะตาเลยนะคะว่าในซิงเกิลต่อไปเนี่ยจะได้ขึ้นเป็นตัวเมนหลักหรือเปล่ายิ่งในวันที่สมาชิกรุ่น2เนี่ยเขาเตรียมออกตัวแล้วนับรวมๆ2รุ่นแข่งกันแค่50กว่าคนเท่านั้นเองค่ะวง48เองเนี่ยโอเคบริษัทส่วนหนึ่งแหละแต่ส่วนที่สำคัญจริงๆคือแฟนคลับเนื่องจากว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะสามารถที่จะเป็นเซมบัสสือรุ่นต่อไปหรือยังไงวัดจากฐานนิยมของแฟนคลับซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในงานวันเกิดหรืองานอะไรต่างๆเนี่ยทำให้แฟนคลับเนี่ยคิดวิธีว่าเฮ้ยนอกจากจะเป็นการแบบอวยพรวันเกิดน้องแล้วเราจะทำยังไงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโปรเจกต์ต่างๆที่ทำให้เจนนิสป้ายที่มาบุญครองหรืออะไรต่างๆตรงนั้นเราต้องการให้อิมแพคกับหลายๆคนได้เห็น 1% ของคนใหม่ที่มาเห็นเราชอบน้องอะเราโอเคนะเรารู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มฐานแล้วเขาจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเองว่าเด็กคนนี้คือใครง
านครั้งนี้เกิดจากการระดมทุนค่ะไม่ต่างจากกิจกรรมทุกครั้งที่อาศัยความสามัคคีเป็นหลักนะคะอย่างน้องเจนนิสที่ชอบแชร์โพสช่วยเหลือหมาแมวจรจัดเนี่ยแฟนคลับก็สนับสนุนค่ะเตรียมนำรายได้จากยอดวิวเพลงที่เขาแต่งกันเองเนี่ยแต่คนดูถึงหลักแสนนะคะพอเขามีตังค์เข้ามาปุ๊บก็จะนำไปช่วยสุนัขจรเหมือนกันนะคะทั้งหมดก็จะเป็นโปรเจกต์แบบที่นักร้องในดวงใจเคยทำมาแล้วก็จะสานต่อส่วนการเปิดตัวรุ่น2พรุ่งนี้แน่ๆแล้วนะคะเวลา 18:00 น.นะคะโอตะนะจะเตรียมเชียร์ใครก็รอดูกันนะคะ